พื่อที่อยากจะร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไปร่วมซื้อเงินกับไปแน่นกับไปร่วมซื้อกับไปสมัครบ้างครับฟรีมีสำหรับท่านนะครับผมขออนุญาตประท่านงานสื่อสารงานประเพณีทอดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยครั้งที่13ครับผมจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่30กันยายนพุทธศักราช2561ครับอยู่วัดวิจารณ์สว่างโสภาครับบ้านอัมพวันนั่นเองครับผมบนสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับได้ครับผมเปิดกระจับประกวดขับร้องสารพันชิงโล่รางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นวันนี้ผมผู้ใดสนใจก็โทรไปที่เบอร์โทรก่อนนี่ครับผมติดต่อท่านบริวารคนหลวงพ่อพ่อครูสุตธรรมวิจารณ์โทร010-081-055-1833หรือผู้ใดอยากจะได้เบอร์โทรเพื่อนเพื่อติดต่อกับมาติดต่อกับผู้ผมใดนะครับอยู่ด้านหลังเวทีต่อไปวัดวิจารณ์สว่างโสภาบ้านอัมพวันกับวันที่30กับวันอาทิตย์ที่30กันยายนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับผมเตรียมตัวซ่อมเพราะอยู่นี่แล้วกันได้แล้วว่าอยู่นี่ไปเอาอีกครับผมขออนุญาตก็อีตรงนี้ตรงสีขาวก็แม่จัดไว้ให้สารภาพอ๋อครับผมเชิญเขาไว้ครับครับขอมานั่งให้ครับผมลูกหลานเจ้าปู่บ้านน้องเราเชิญอ้ำพร้อมแล้วคณะเพชรผู้รบพร้อมถือทำการโจ้ทำการประกวดแล้วเชิญทุกท่านรับชมรับฟังขอเสียงปรบมือบนดังๆครับพี่น้องI'm not afraid of the dark.
จงรักการเมื่อ
สักทีพร้อมกามาการขอลาท่านสวัสดีไปเอาได้ซื้อครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะสารพันเพชรโพธิ์ครับพี่น้องครับ